สวัสดีครับชาว GMMTV นะครับเจอกันอีกแล้วมีไลฟ์ก็ต้องมีเลโอเอ้นะครับมาไลฟ์นี้เพื่อไม่ให้การเสียเวลามาฟังผมร้องเพลงสักสองสามเพลงอันนี้มุกของปอมแปมด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับนักแสดงนะครับจากซีรีส์เรื่องนึงนะครับที่กำลังออนแอร์อยู่ตอนนี้แล้วต้องบอกว่ากระแสดีขึ้นเรื่อยๆทุก EP ทุก EP นะครับแล้วก็มีความเข้มข้นเจ้มจนขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวคืนนี้เราจะได้ดู EP 10ไปพร้อมๆกันนะครับกับชอกระเชคู่กันอบอสแอนด์อเบฟซึ่งผมเองก็เล่นอยู่ในเรื่องนี้ด้วยนะครับวันนี้เย้เกตัพวันนี้เดี๋ยวมาพูดคุยนะกับทั้งสองคนเลยดีกว่านะครับฟอสบุ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีบอสสวัสดีคุณแหลมด้วยยังไงรู้สึกไงบ้างคืนนี้จอนแอร์ EP ที่10แล้วโอ้ EP 10เหรออ่า EP 10บอกเลยว่าเบรก4ให้รอดูชัดเลยรอดูโอเคก่อนเดี๋ยวก่อนพูดเรื่องอะไรต่างๆแนะนำตัวทักทายแฟนกันดีกว่าครับผมสวัสดีครับบอสจิรชพงศ์นะครับในเรื่องรับบทเป็นบอสกันนะครับครับสวัสดีครับบุ๊กนะครับในเรื่องรับบทเป็นเชนะครับหรือว่าไอแหลมนะครับนะครับคืนนี้ EP 10เดี๋ยวได้ดูพร้อมกันนะครับ 2:30 นทางช่อง GMM 25นะครับแล้วก็ฝาก #abossandababe นะครับ EP 10ไว้ด้วยแล้วกันใช้ตั้งแต่ตอนนี้เลยตั้งแต่ไลฟ์นี้นะครับยาวๆไปจนซีรีส์ออนเลยนะครับผมทีนี้ต้องบอกว่ากระแสดีขึ้นเรื่อยๆนะสำหรับชอกระเชคู่กันเป็นยังไงบ้างพวกคุณเองรู้สึกนะโอ้โหเห็นเลยครับสัมผัสได้ดีใจครับดีใจอันนี้กระแสหรือมันมีสิ่งลี้ลับมันเนี่ยสัมผัสได้คือยังไงกระแสดีครับก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ติดตามนะครับแล้วก็อยู่กับพวกเรายันจบนะครับครับพี่บุ๊กล่ะพี่บุ๊กเป็นไงรู้สึกว่าก็ดีใจครับดีใจที่แบบว่าแบบว่ามีคนติดตามเยอะขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับใช่แล้วก็แบบว่าเริ่มมีคนรู้จักเรามากขึ้นอะไรเงี้ยเริ่มหยิ่งแล้วบอกเลยเรียกเอาแล้วเรียกนี่ไม่หันแล้วพี่เลโอเรียกไม่หันแล้วไม่หันแล้วจากวันแรกที่ได้มาเข้าห้องอย่างดีมองอย่างนี้โอ้ยโอ้ยคนเตรียมดังแล้วเว้ยมาแต่ต้องบอกกระแสดีจริงๆแล้วก็แฟนๆเนี่ยชื่นชอบแล้วก็เขาเรียกว่าขยายฐานแฟนคลับมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังจะมีงานพิเศษกันนะครับชื่อว่าชอกับเชคู่กันอบอสแอนด์อเบสFinal EP Fan Meeting นั่นเองนะครับที่วันนี้เรามาเจอกันเรามาไลฟ์กันเนี่ยก็ส่วนหนึ่งอยากจะเชิญชวนนะครับให้ทุกคนเนี่ยไปเจอกันในงานนี้ด้วยนะครับและจะขายบัตรวันพรุ่งนี้วันแรกแล้วนะครับก็คือวันเสาร์ที่6พฤษภาคมนะครับ10โมงตรงทางไทยทิเก็ตเมเจอร์นะครับผมซึ่งงานเนี่ยจะจัดขึ้นนะครับที่โรงภาพยนตร์สยามพอลายพารากอนฟิลเพล็กซ์นั่นเองนะครับผมโอ้โหเป็นไงจะมีแฟนมีตเป็น Final EP นี่มันต้องเป็นเรื่องที่แบบว่าแฟนคลับเยอะๆทั้งนั้นเลยนะถึงจะมีงาน Final EP เนี่ยครับผมแล้วคุณกำลังจะมีแล้วสยามพาราไม่ใช่เล็กๆอ่ะคุณใหญ่มาเริ่มเลยรู้สึกไงบ้างฝันที่ไม่กล้าฝันเพราะเคยพูดไปแล้วถ้ามีคนเขาเห็นในติ๊กต็อกเคยคุยกับซอด้วยใช่ครับว่าอยากมีงานอย่างนี้เหมือนกันก็ดีใจมากครับที่ได้มีแล้วสมใจอยากก็ต้องชวนคนไปดูกันเยอะๆพรุ่งนี้เปิดขายบัตรวันแรกเลยนะฮะเชิญชวนคนมาซื้อบัตรเยอะๆหน่อยออนสิจ้า1 2 3ก็ฝากพวกเราด้วยนะอะไรวะฝากงานของพวกเราด้วยนะครับครับผมชอกระเชคู่กันอบอสแอนด์อเบฟFinal EP Fan Meeting นะครับก็เป็นแฟนมีครั้งแรกของพวกเราด้วยนะครับก็ฝากมากันเยอะๆนะครับมาดูด้วยกันนะครับแล้วก็ภายในงานเนี่ยก็มีกิจกรรมให้เล่นร่วมกับพวกเราด้วยนะครับเพราะนั้นยังไม่พอนะครับยังมีกิจกรรมพิเศษนั่นก็คือมินิโชว์จากพวกเราแล้วก็นักแสดงในซีรีส์ชอกระเชคู่กันด้วยนะครับยังไงนะครับผมอะไรนะฮะบ่าวครับเชิญชวนไปกันเยอะครับผมรับรองนะครับว่าใครที่ไปดูด้วยกันนะครับรับรองว่าจะได้ความฟินที่ไม่ใช่แค่เหมือนดูในทีวีนะครับมันฟินกว่าอยู่แล้วมีแจกของด้วยนะใช่ครับมาที่ขายเลยมีแจกด้วยไอ้บุ๊กแจกเงินล้านนะเดี๋ยวครับซึ่งไม่นี่เดี๋ยววันที่19พฤษภาคมนะครับวันงานเนี่ยก็คือเดี๋ยวเจอฟอสบุ๊กใช่ครับมีนักแสดงคนอื่นๆด้วยและมีผมด้วยใช่ครับไฮไลท์เลยเฮียตับก็อยู่ในเรื่องนี้ด้วยดังนั้นเฮียตับก็ต้องไปเป็นพิธีกรแล้วเฮียตับก็สัมภาษณ์ตัวเองในเรื่องร้องเพลงด้วยเฮียตับเต้นด้วยนะฮะวอนไปถึงแฟนคลับบีโอวายนะครับที่ติดตามกันมานะครับถ้าอยากเจอกันก็ซื้อบัตรเยอะๆนะครับพรุ่งนี้10โมงตรงนะครับทางไทยทิเก็ตเมเจอร์นั่นเองโอเคที่เราเป็นของที่จะแจกจ่ายอันนี้จะให้พูดถึงเลยเหรอให้ดูกันแบบนิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อยๆ นี่ example ไปครับผม example นะครับอันนี้คือ Abbas and Abbe Memorable Flap Card นั่นเองนะ
ะครับซึ่งก็แปลว่า memorable แปลว่าอะไรเป็นว่าความน่าจดจำflap card ก็จะเป็นการ์ดแบบนี้นะครับซึ่งก็จะนี่พับๆได้แล้วก็มีสิ่งต่างๆมากมายมีอะไรบ้างอ่ะนี่ให้ดูแป๊บเดียวปึ๊บนี่นี่ปิดไว้ใครอยากได้ต้องซื้อบัตรพรุ่งนี้นะครับ10โมงนี่10โมงขายของกันเต็มที่นะครับเดี๋ยวให้ดูอีกทีนึงสำหรับตัวนี้นะครับก่อนอื่นไปทำเรื่องของการไลฟ์นะครับคุณต้องมีการถ่ายภาพให้แฟนๆเนี่ยแคปไปลง Twitter กันนะครับ3ท่าด้วยกันท่าแรกครับผม reaction ตอนดู EP 9จบเมื่อวันศุกร์ที่แล้วจบแบบไหน EP 9จบแบบว่าไร้ๆนึงตึงตึงตึงทำหน้าตึงๆครับ1 2 3อันนี้ตึงๆแล้วก็ดูง่วงๆนิดนึงนะครับผมโอเคท่าที่2ครับ reaction หลังคุณได้ดู EP 10คืนนี้จบโอ้บอกเลยเบรก4ครับเอ้ยเบรก4เข้มสุดๆเอ้ยตึงสุดอะไรเข้ม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 พร้อมหลังดู EP คืนนี้จะเป็นไง1 2 3แชร์เอาแล้วตาย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 แล้วต่อไปท่าที่3ท่าตอนได้บัตรไปดูชอกับเชตอนจบพร้อมกับ Facebook ต้องทำท่าแบบไหน1 2 3แชร์โอเคโอเคนะครับ3ท่านะครับแคปไปก็ลง Twitter ฝากติด Hashtag ด้วยแล้วกัน Aboss and Abef EP 10นะครับใช้ได้ตั้งแต่ตอนนี้จนซีรีส์ออนเลยนะครับเอาล่ะทีนี้มาคุยกันเรื่องความเข้มข้นของ Aboss and Abef ชอว์เชคคู่กันบ้างดีกว่านะครับคืนนี้ EP 10แล้วก็เรียกว่ามาถึงคือไม่ต่อไปเนี่ยก็คือเป็นทางตรงล้วนๆเพราะนี่คือโค้งสุดท้ายแล้วใช่ยังไงบ้างก็หลังจาก EP 10ไปนะฮะก็คุณพูดเลยถ้ามีอะไรเดี๋ยวผมเสริมโอเคไม่สปอยก็จะแบบว่าเป็นแบบช่วงเวลาแห่งความรักแล้วแหละมันผ่านเรื่องราวต่างๆด่านต่างๆอะไรมาเยอะพอสมควรแล้วครับก็เป็นแบบช่วงเวลาแห่งความหอมหวานแล้วก่อนเราพูดถึง EP 10 recap EP 9หน่อยดีกว่า EP 9ความตึงความอะไรมันยังไงบ้างตอนนี้เป็นไง EP 9ก็ทะเลาะกันนิดหน่อยพี่เออทะเลาะกันแบบด้วยความไม่เข้าใจกันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ครับลิ้นกับฟันอ่ะนะใช่ครับกระทบกันหนักอยู่เหมือนกันอันนี้ก็คือแบบคนดีไงคนดีมากไปรับผิดเอ้ยอะไรนะไปรับผิดไปรับผิดแทนอะไรอย่างงี้นี่ก็กำลังโกรธอยู่จริงก็ไม่ได้อยากจะดุเขาหรอกก็เสียใจเหมือนกันด้วยอารมณ์ชั่ววูบเนาะแต่โกรธเมื่อไหร่ก็แวะมาใช่ไหมลีลาหมูกระทะมาซอยหมูกระทะทุกอย่างดีขึ้นนะครับเอาล่ะตอนที่ EP 10อะสปอยสักเล็กน้อยตะกี้ฟอร์สพูดมาแล้วบอกว่าในเบรกที่4เนี่ยคือเรียกว่าตั้งตารอกันได้เลยห้ามลุกไปไหนเด็ดขาด EP ตอนที่4เพราะอะไรเบรก4เป็นเบรก4เป็นอะไรครับเป็นเบรกที่เราถ่ายกันยากมากครับใช้เวลานานอยู่ครับดูเบรก4ของซีรีส์คืนนี้คุณต้องทำได้แบบไหนต้องหาหมอนมาจิกครับแล้วบอกเลยโลเคชั่นอยู่บนเตียงครับหาหมอนมาจิกแล้วโลเคชั่นอยู่บนเตียงแล้วแต่เป็นซีนที่ถ่ายนานมากเป็นซีนที่ถ่ายนานมากเออไม่ใช่ครับที่หน้าผมงงผมนึกอยู่กูถ่ายอะไรแต่เตียงบ้านไหนบ้านบอสหรือห้องคุณไม่บอกแล้วกันแต่ผมจำได้ว่าตอนไปถ่ายอ่ะชอกับเชียมันมีอยู่ตอนนึงที่เป็นซีนที่ไปถ่ายที่เตียงอ่ะที่ห้องเขาอ่ะเตียงเขาหักอ่ะคุณจำได้ไหมใช่เตียงหักจริงๆมันโดดกันไปหลายคนเลยโดดหลายคนเป็นซีนที่แบบว่าเราลงเตียงกันเลยเตียงหักเตียงหักนะครับอ่ะทีนี้พูดหน่อยว่า EP 1ถึง EP 9ที่ผ่านมามีซีนไหนที่พวกคุณ2คนชอบแล้วแบบว่าจดจำได้มากที่สุดไหมซีนที่ชอบที่สุดตั้งแต่แบบ1ถึง9คุณชอบซีนไหนที่สุดผมก่อนเหรอใช่ใช่ใช่ผมโยนให้คุณแล้วถ้าชอบสุดก็ยังเป็นจริงๆถ้าถ่ายมาชอบสุดจริงๆก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับก็เป็นซีนที่แบบหมาวิ่งไล่อะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนกองได้ออกไปต่างจังหวัดด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่ามันมีความสนุกอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็เป็นซีนนั้นแหละที่ชอบที่สุดครับผมฟอสล่ะถ้าถามผมนะครับผมพูดถึงที่สุดของผมก็คือที่ผ่านมานะผมดูแล้วอินมากคือ EP 9ซีนที่ผมชอบที่สุดก็คือซีนที่บอสเนี่ยกอดเชไว้แล้วเขาก็หลับไปในอ้อมแขนรู้สึกดูแล้วแบบโหตอนนั้นคุณเสียงสั่นด้วยนะใช่ครับสั่นครับผมแบบอะไรนะบอกว่าอะไรนะพูดว่าอะไรนะอย่าพูดแบบนี้เลยครับอย่าพูดแบบนี้เลยได้ไหมก็คือไม่อยากให้เขาไปอะไรไม่อยากให้มันถึงจุดจบแล้วมันแบบว่า
คือเวลาคนที่แบบว่ามันดูแบบว่าเข้มแข็งมากๆแล้วมันไปอยู่ในอ้อมอกของคนที่แบบว่าอาจจะดูแบบตัวเล็กกว่าอะไรเงี้ยมันเป็นภาพที่แบบมันอบอุ่นอ่ะดูว่าครับผมนะฮะทีนี้อาถามถึงตัวละครมากดีกว่านะครับบอสกับเชนะครับนิสัยในตัวของบอสกับเชเนี่ยอันไหนที่คุณรู้สึกว่าชอบมากที่สุดในตัวคาแรคเตอร์ถ้าถามถึงเชสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมาตลอดคือผมชอบที่เขาเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างแคร์คนอื่นถึงปากเขาจะบอกว่าไม่สนไม่นุ่นไม่นี่เป็นคนปากแต่คือจริงไม่ใช่คือจริงเชเป็นคนที่แคร์คนอื่นมากๆแต่ว่าวิธีการที่เขาแสดงออกก็คือเหมือนเขาปกป้องตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่คือจริงเขาเป็นคนแคร์ทุกคนใช่ผมชอบเชตรงนี้ครับผมคุณล่ะถ้าชอบในตัวบอสเหรอฮะน่าจะเป็นนอกจากรวยมีอะไรเรื่องนั้นตัดเราไม่สนใจอยู่แล้วชอบความอบอุ่นใช่ในพาร์ทที่เขาแบบลดความแบบเป็นบอสลงไปอะไรเงี้ยชอบแบบการที่เขาชอบหยอดเล่าแบบมันขัดกับคาแรคเตอร์ที่เขาอยู่ในบริษัทอะไรเงี้ยใช่ครับชอบแบบความน่ารักมุ้งมิ้งของเขาอะไรเงี้ยมันได้เห็นแบบว่า2มิติอ่ะนะใช่เหมือนเขาทำกับเราแค่คนเดียวอะไรเงี้ยเป็นสิ่งพิเศษสำหรับเราไอ้ตัวเชนะหมายถึงตัวเชพูดถึงตัวบอสนะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ผมว่ามันก็จริงมันโรแมนติกคอมเมดี้อ่ะนะมันไม่ได้แบบว่าถึงกับแบบต้องเครียดอะไรมากนะแต่ก็สนุกสนานมากนะครับโดยเฉพาะในกองถ่ายเองก็สนุกนะเราพูดถึงบรรยากาศในกองถ่ายบ้างดีกว่านะครับคุณคิดว่าใครเป็นตัวแบบใครตึงสุดในกองเราตึงสุดenergy ครับหรือว่า energy หรือเรื่องอะไรต่างๆก็ได้เป็นนิสัยเป็นอะไรในความคิดผมนะคือไอ้ฟุกคุณฟุกภูสิทธิ์เนี่ยเขาเป็นในความรู้สึกผมอ่ะเขาดูเขาตึงนะแล้วเขาเป็นคนที่แบบว่าเขาจริงจังกับการแสดงนะเขาอินกับการแสดงมากๆเลยนะครับแล้วเขาต้องเล่นคู่กับโซ่ก็คือน้องโอมใช่ไหมโอมมาเป็นน้องใหม่เขาจะมีการแบบเขาจะติวตลอดเวลานะใช่ไหมนะผมก็เห็นเหมือนกันเห็นว่าเห็นช็อตว่าเขาจะพยายามแบบเฮ้ยโอมต้องอย่างนี้สิโอมต้องอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยพยายามแบบเหมือนอยากจะดึงตัวละครให้มันออกมาแล้วแบบอยู่ด้วยกันมันน่ารักที่สุดแล้วมันมีเสน่ห์มากที่สุดอะไรเงี้ยแต่สองคนนี้เวลาเขาอยู่ด้วยกันเขาน่ารักมากเลยนะคือไอ้ฟุกมันมีความตึงก็จริงนะแต่ตอนทำงานอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาแบบเล่นอะไรกับโอมอย่างเงี้ยมันน่ารักมันแบบมันเข้ากันอ่ะเคมีมันเข้ากันอะไรครับผมครับถามหน่อยดีกว่าในฐานะที่ผมเป็นนักแสดงในเรื่องนี้ด้วยคุณ2คนเข้าฉากเข้าซีนกับผมคุณรู้สึกยังไงบ้างนี่รู้สึกเป็นเกียรติมากครับได้เข้าฉากกับพี่เดโอ BY ทำไมเป็นไง acting ในการแสดงผมเนี่ยเป็นไงเต็ม10ให้เราแต่เอาจริงพี่เดโอเวลาพี่เดโอมากองอ่ะคือแบบว่ากองบรรยากาศมันจะฮามากเพราะพี่เดโอแบบว่าเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรเขานอกบทบ่อยอะไรเงี้ยนอกจริงนอกบทแล้วมันแบบบางทีมันฮาแล้วมันฮามาจากจริงๆมันไม่ได้แบบว่าฟิกว่ามันต้องฮานะอะไรเงี้ยแล้วเวลาเรากลุ่มเราอยู่ด้วยกันมันมีความฮาอยู่แล้วแบบว่าชอบที่พี่เดโอแบบเหมือนแบบอะไรอินโพไวมาเองอะไรเงี้ยมันตลกคือมันอย่าเรียกว่าอินโพไวเรียกว่าไปเรื่อยไปเรื่อยไอ้ที่คุณได้เห็นในซีรีส์นี่แค่ส่วนเดียวเท่านั้นนะbehind the scene จริงๆเยอะมากจริงครับผมครับแล้วก็เป็นอะไรที่ออนแอร์ไม่ค่อยได้โดยส่วนใหญ่แล้วคุณน่ะคุณร่วมงานผมคุณเป็นไงบ้างครับคุณฟอสครับผมนี่ก็พอทำงานกับพี่เลโอครับก็เลยรู้ว่าเนี่ยแหละครับเขาเรียกว่าเก่าประสบการณ์ก็จริงครับแบบพี่เลโอก็เป็นคนคิดเร็วทำเร็วเป็นคนหัวไวแล้วก็เนี่ยแหละรู้เลยว่าเนี่ยแหละครับคือรุ่นพี่ในวงการที่ดีครับนี่มันไม่มีข้อเสียเลยอ่ะเรื่องเนี้ยมันแบบว่ามันดีไปซะหมดเลยดังนั้นคุณจะพลาดได้ยังไงคืนนี้สองทุ่มครึ่งนะครับทางช่อง GMM 25นะครับอย่าลืมดูกันอ๋อโอเคคืนนี้จะได้ดู EP 10แล้วนะครับอยากให้คุณสปอยเนื้อเรื่องด้วยอีโมจิอ่ะอีโมจิมันมีเยอะมากถ้าอีโมจิสักตัวที่คุณว่าเหมาะกับ EP ที่10คืออีโมจิตัวไหนนึกออกแล้วมันจะมีอีโมจิตัวหนึ่งอ่ะที่น้ำลายมันไหลอย่างเงี้ยขอเป็นอีโมจินะแล้วกันเพราะอะไรมันอะไรมันอูมามิเหรอครับมันอิ่มความสุขจนมันอิ่มความสุขมากใช่มันฟินสำหรับผมต้องเป็นตัวนี้เลยครับไอจะเป็นอีโมจิที่แบบทำหน้าตาโตแล้วก็เอามือปิดหน้าอย่างเงี้ยตามันจะหลุนลงมาเอามือปิดหน้าผมทนดูไม่ค่อยได้นะครับพูด อยากสปอยเพิ่มอยากสปอยเพิ่มครับผมที่คุณบอกว่าไอฉากสี่ที่ตอนที่เบรกสี่ที่อยู่บนเตียงเนี่ยคือเลเวลไหนเลเวลไหนเป็นเลเวลที่อ่ะ
จำได้ไหมว่าตอนหายเป็นยังไงเล่าด้วยแบบคือถ่ายซีนนี้เสร็จอะบุ๊กกับฟอร์ดอะหันหน้าออกจากกันแล้วก็ไม่คุยกันประมาณ5นาทีเพราะอะไรอะแป้งนอนถ่ายเสร็จแล้วก็เนี่ยถ่ายเสร็จปุ๊บนอนอยู่บนเตียงแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยเหรอแค่นั้นเหรอถึงกับเพลียเลยเหรอไม่ใช่แบบว่ามันเขินกันนี่แหละมีความเขินนิดนึงใช่ครับแต่ก็คือเตรียมไอ้อย่างที่บอกเตรียมหมอนไว้เตรียมผ้าเตรียมอะไรใช่ครับเตรียมน้ำผึ้งมะนาวไว้ด้วยนะครับทำไมอ่ะกูกี๊ดคอแตกแน่นอนเชิญมาดู EP 10คืนนี้หน่อยเชิญทุกคนนะครับมาดูชอตเชนะครับ Abbott and Babe คู่กัน EP 10นะครับใครที่ดูแล้วสนุกนะครับอย่าลืมติดแฮชแท็กนะครับ Abbott and Babe EP 10ด้วยนะครับรับรองว่าซีรีส์ Feel Good นะครับของปีมันเป็นอย่างนี้นี่เองโอเคนะครับพี่บุ๊กอ่ะพี่บุ๊กครับผมก็มันเด็ดจริงๆครับเด็ดจริงๆฮะหมายถึงซีรีส์หมายถึงเรานี่แหละมันเริ่มมาแล้วมันเริ่มมาแล้วก็อยากจะบอกว่าเราอร่อยกว่าซีรีส์เหรอครับใช่ครับครับผมก็ EP 10นะครับจริงๆก็สนุกทุกเบรกครับแต่ว่าเบรก4นี่เป็นเบรกที่บุ๊กดูก็เขินเองครับเล่นเองก็เขินเองครับก็ฝากด้วยครับรอดูนะครับคืนนี้แล้วก็จริงๆกับบอสไซเบฟนะแท็กของเราเนี่ยผมเข้าไปดูใน Twitter อยู่นะทุกวันนี้ออนแอร์ติดเทรนตลอดนะใช่ครับผมวันนี้เป็นไงภูมิใจไหมดีใจมากครับเออขอบคุณทุกคนที่ทำงานอย่างหนักนะครับผมเขาเรียกว่าทีมหน้าจอครับผมนี่ไปเจอคอมเมนต์นึงมาหามากเขาบอกอะไรเราจะแบบเออซีรีส์เนี่ยอาบน้ำนอนเสร็จดูหลับสบายอ๋อแฟนคลับบอกเปล่านะไม่ใช่อาบน้ำเสร็จดูเสร็จกูปั่นเทรนต่อแทนที่จะได้นอนสบายสบายกูต้องแบบว่ามีอะไรก็ใส่กันเต็มที่จริงๆต้องขอบคุณนะขอบคุณครับแฟนๆของ Facebook แล้วก็จริงแฟนๆของนักแสดงทุกคนในเรื่องเลยนะครับที่ทำให้มันติดเทรนด์ Twitter กันแทบทุกสัปดาห์เลยเนาะใช่ครับอ่ะโอเคทีนี้อย่างที่บอกว่าพอกระแสดีปุ๊บเราก็กำลังจะมีงานนะครับชอกับเชคู่กัน Abbott and AbbeFinal EP Fan Meeting นะครับในวันศุกร์ที่19พฤษภาคมที่โรงภาพยนตร์สยามพาวาไลพารากอนซินิเพล็กซ์นั่นเองครับซึ่งจะขายบัตรวันพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์ที่6นะครับเวลา10โมงตรงทางไทยทิเก็ตเมเจอร์นะครับดังนั้นใครอยากจะไปเจอได้งานนะครับอยากจะไปเจอกันในงานอยากจะได้ที่นั่งดีๆก็รีบตื่นมาจองบัตรกันนะครับมาพูดถึงความพิเศษดีกว่านะครับว่าในงานที่เราจะไม่ได้ไปเจอกันเนี่ยใน Final EP Fan Meeting เนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะครับครับผมอย่างแรกเห็นบอกว่าก่อนดูซีรีส์จะมีการแน่นอนมีการพูดคุยกันเพราะเป็นแฟนมิตรและมีมินิโชว์ด้วยก่อนที่จะไปเจอกันใน LOL อ่ะเดี๋ยวมาที่งานนี้ก่อนเป็นการวอร์มเครื่องใช่ครับยังไงเตรียมโชว์อะไรไปให้แฟนๆครับโอ้โหรับรองเลยว่าโชว์ที่พวกเราคิดนะครับรับรองว่าไม่เคยเห็นที่ไหนนั่นแหละครับเพราะก็ไม่เคยโชว์มาก่อนเป็นแบบว่ามินิโชว์เล็กๆสำหรับพวกเราแล้วกันครับเป็นแทนความขอบคุณใช่ครับก็เจอนักแสดงทุกคนครับที่เล่นในเรื่องนี้ครับผมนะครับแล้วก็อ่ะอีกหนึ่งอย่างก็คือแน่นอนปกติเราดูผ่านโทรทัศน์ก็อยู่ในจอเล็กๆกันนะพอเราไปดูในโรงภาพยนตร์ที่มันแบบจอขนาดใหญ่เนี่ยคือเรียกว่ามันก็จะได้เห็นกันแบบชัดมากยิ่งขึ้นได้เห็นกันแบบว่าทุกรูขุมขนได้ฟินอะไรทุกอะไรอรุณอรุณทุกอนุทุกอนุอนุอรุณทุกอรุณเราได้ดูกันทุกอรุณแน่นอนนะแล้วมันจะเป็นมวลที่บรรยากาศมันจะดีมากใช่ครับเพราะว่าผมไปงาน Final EP เนี่ยมันแทบจะซีรีส์ทุกเรื่องย้อนแอร์ไปเจอกันแล้วมวลเวลาดูตอนจบพร้อมกันกับเพื่อนๆที่เรารักในตัวละครรักในซีรีส์เดียวกันเนี่ยมันคือซีรีส์สมมุติสนุก 100% มันสนุกเป็น200เลยคุณจริงๆเพราะว่ามันแบบทุกฉากอ่ะพูดอะไรนิดนึงคนก็คนก็คนก็ไปเองอ่ะนะพี่เลวจริงๆมันไม่เคยไปเลยไม่เคยไปมวลมันดีมากแล้วฟีลลิ่งในงานมันจะดีมากดังนั้นอยากจะให้ทุกคนเนี่ยไปเจอกันที่งานเยอะๆนะครับนอกจากนี้ก็อย่างที่บอกเราจะมีของพิเศษมอบให้นะครับเป็นที่เราจะแจกกันนะครับตัว Abbott and Abbeb Memorable Flap Card นั่นเองนะครับซึ่งก็จะเป็นแผ่นพับแบบนี้อันนี้ให้ดูได้แบบเต็มๆแล้วเป็นยังไงบ้างอันนี้อันนี้นะครับแบบนะครับแบบเนี่ยทำไมไม่อยากให้เห็นเยอะหรอใช่ทำไมเดี๋ยวมันจะเห็นว่าแต่ละ EP เกิดอะไรขึ้นใช่มั้ยใช่แบบแล้วมันยังไงมันจะเป็นรายละเอียดมันยังไงอ่ะแล้วจะมีลายเซ็นของพวกเราด้วยนะครับ2คนนี่มีอะไรมีไลน์จริงก็แคปให้ได้นะอย่าท้านะเขาแคปได้นะคือมันจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นอ๋อมีว่าแบบปฏิทินเล็กๆน้อยๆด้วยอ๋อโอเคน่ารักเป็นแต่ละซีนของแต่ละทีนะครับก็คืออันนี้เดี๋ยวแจกให้กับทุกๆที่นั่งเลยนะครับที่ไปร่วมงานกันนะครับรวมถึงก็บอกว่าหลังจากจบนะครับเกียร์การจะมี
กรุ๊ปโฟโต้นะครับถ่ายคู่กับ Facebook ด้วยนะครับดังนั้นก็เดี๋ยวไปเจอกันได้ในงานครั้งนี้นั่นเองนะครับเอาล่ะพักเรื่องซีรีส์พักเรื่องขายบัตรไว้แป๊บนึงตอนนี้เรามีเกมมาให้เล่นกันครับเกมนี้นะครับเป็นเกมที่จะต้องวัดทักษะการโกหกนะครับผมมีกระดาษที่พวกเราทุกคนเนี่ยจริงๆเขียนเรื่องราวไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับมีอยู่2ใบใบนึงจะเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับคนคนนั้นจริงๆและอีกใบนึงจะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นเป็นเรื่องโกหกนั่นเองนะครับดังนั้นเราก็จะเลือกกันมานะครับเราก็ต้องทายกันว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องจริงอีกเรื่องไหนที่เป็นเรื่องที่โกหกขึ้นมานะครับเอาเรื่องของใครก่อนดีให้ผมเป็นคนจับป๋อหรือยังไงนะอ่ะโอเคเอาแบบไม่เห็นนะครับผม ต้องอันนี้เอาให้ครบทุกเรื่องเลยป่ะอ๋ออันนี้คนละเรื่องพอแล้วให้เดาเฉยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องโกหกนะอ่ะอ่ะผมเอาอันนี้แล้วกันของใครนะอันนี้บุ๊กจับเลยใช่ไหมครับอ่ะทีละคนอ่ะทีละคนกันอ่ะโอเคเรื่องแรกครับอ่ะเลโอเรื่องของผมโอเคก็คือต้องทายว่าเป็นเรื่องจริงหรือโกหกใช่ถ้าคุณมีเวลาในการสัมภาษณ์ผมอ่ะ2นาทีในการล้วงลึกเรื่องข้อมูลอะไรต่างๆครับนะครับคำถามก็คือเข้าวงการด้วยความบังเอิญเข้าวงการด้วยความบังเอิญเรื่องจริงหรือโกหกคุณคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องโกหกที่แบบเข้าด้วยความบังเอิญนะครับคุณมีเวลา2นาทีพร้อมไหมในการถามว่าเอ้ยยังไงอะไรต่างๆนะครับเชิญครับจุดเริ่มต้นในวงการของพี่เริ่มจากอะไรครับผมเริ่มต้นจากการที่ผมเนี่ยเขียนไดอารี่สมัยก่อนเขียนไดอารี่ในอินเทอร์เน็ตซึ่งเมื่อก่อนยังเป็นเน็ตแบบแตดแอดอยู่เลยแล้วก็หลังจากนั้นก็ทำไฮไฟฟ์นะครับแล้วก็เหมือนก็มีแบบว่ามีคนมาติดตามแบบเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับด้วยความที่ผมก็แบบน่ารักประมาณนึงเลยครับโอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god ครับครับผมบุ๊กครับใครเข้ามาท้าทายมาพี่เลโออะไรนะครับแบบว่าใครเข้ามาเจอพี่เลโอแล้วแบบเอ้ยชวนมาแบบเข้าวงการอะไรอย่างเงี้ยก็พี่ถาไงอ๋อพี่ถาไงก็มีทีมงานเนี่ยติดต่อผมเข้ามาทางไฮไฟฟ์แล้วหลังจากนั้นผมก็เข้ามาคุยที่ตึกเฮ้ยดูเป็นเรื่องจริงอยู่นะดูเป็นเรื่องจริงอ่ะมีอะไรอยากถามไหมมีกี่นาทีแล้วอีก1นาทีอีก1นาทีถามอะไรดีวะบุ๊กนั่นน่ะสิเราจะต้อนพี่เค้ายังไงดีพี่เค้าดูเชี่ยวชาญมากเลยแล้วทำไมถึงอยู่แบบว่าอยู่ๆถึงมาแบบว่ามาเป็นทำไมถึงเข้าวงการเอ้ยไม่ใช่ดิก็ตอบไปแล้วนี่ไงทำไมถึงมาแบบว่ามารวมกรุ๊ปเป็น BOY ได้ทำไมถึงมารวมกรุ๊ปเป็น BOY ก็พอพี่ถาเห็นความน่ารักของผมจากไฮไฟเนี่ยแล้วตอนนั้นมันก็มีเขาก็มีโปรเจกต์ที่จะทำบอยแบนด์ขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็มีสมาชิกอยู่แล้ว3คนก็ขาดอีก1คนก็เลยหาคนที่มาเติมเต็มอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรอยากถามไหมอีก20วิมันอันนี้มันจะมีเรื่องจริงกับเรื่องไม่จริงใช่ไหมถูกต้องเราต้องดูอีกเรื่องหนึ่งก่อนป่าวว่าแบบว่าไม่ต้องดูจับได้แล้วก็คือคิดว่าเรื่องนี้เรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงต่อมีอยากถามไหมอีก10วิตื้อเลยตื้อเลยครับตอนนี้9 8 7 6 5 4ไม่รู้จะถามอะไรแล้ว3 2 1หมดเวลาเอาล่ะถึงเวลาคุณระดมความคิดกันคุณคิดว่าเรื่องที่ผมบอกเนี่ยเข้าวงการด้วยความบังเอิญเนี่ยที่ผมเล่าไปคิดว่านี่คือเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องที่ผมแต่งขึ้นแต่เอาจริงๆแบบว่านักแสดงเกือบทุกคนแบบหลายๆคนก็แบบเข้ามาด้วยความบังเอิญซะส่วนใหญ่ป่ะแบบมีคนมาเจอแบบในโซเชียลอะไรเงี้ยหมายถึงแบบว่าเดินๆอยู่แล้วก็มีแมวงออันนี้ก็คือเข้าวงการด้วยความบังเอิญบังเอิญก็มีโอกาสจริงนะแบบไม่รู้สรุปฟอสคิดว่าจริงไหมคิดว่าเรื่องนี้จริงไหมผมว่าไม่จริงผมว่าพี่เตรียมตัวเข้าวงการโอเคบุ๊กล่ะครับบุ๊กคิดว่าที่พี่เลโอพูดมาเจอในไฮไฟอะไรเงี้ยผมว่าจริงแล้วกันเป็นความบังเอิญครับผมว่ารู้สึกว่าด้วยความที่ตอนเด็กๆตอนนี้พี่หล่อดูมีภูมิฐานตอนเด็กพี่น่าจะหล่อซ่ามากด้วยความที่รู้ตัวเองดีว่าตัวเองเป็นคนหล่อแล้วเป็นลูกครึ่งด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจเลยว่ากูต้องเข้าวงการแต่เด็กเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่จริงครับอันนี้ตอบว่าจริงอันนี้ตอบไม่จริงคิดว่าจริงและคำตอบของอันนี้นะครับเข้าวงการด้วยความบังเอิญเป็นเรื่องโกหกผมไม่ได้เข้าวงการด้วยความบังเอิญเลยฮะยังไงอ่ะผมอยากเป็นดารามากครับแล้ว
ไปครับแล้วรู้ไหมว่าผมทำยังไงคือตอนสมัยเด็กอ่ะไม่มีตังค์แม่ให้เดือนละ 3,000 หมดไปตั้งแต่5วันแรกแล้วเพราะว่าพอใช้หมดไงก็อยากก็คิดว่าทำยังไงว่าถึงกูจะมีตังค์เอาละกูต้องเป็นดาราคุณเชื่อไหมผมทำยังไงทำไงครับผมอ่ะนั่งรถเมล์ไปสยามไปอนุสาวรีย์ก่อนใกล้ใกล้เคียงใกล้เคียงต้องไปต่อรถก่อนต้องไปต่อรถก่อนไงไม่ยังไม่ต่อรถด้วยเดินอนุสาวรีย์ทุกวันกะว่าเดี๋ยวมันสักวันมันต้องมีแมวมองมันติดต่อเดี๋ยวก่อนพี่ขยายความก่อนยุคนั้นเนี่ยต้องอนุสาวรีย์จะเป็นที่ที่รวมเด็กหล่อใช่ไหมเคยได้ยินไม่รู้หรอกว่ารวมเด็กหล่อแมวมองเยอะอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเขาโอกาสด้วยกันนี่แหละก็ไปเดินแม่งทุกวันเลยจนมันมีจริงๆไว้เนาะมีคนมาติดต่อจริงๆแล้วก็ให้ผมมาไปถ่ายรูปถ่ายรูปโปรไฟล์ถ่ายรูปโปรไฟล์ที่ห้องเช่าห้องหนึ่งแล้วก็ให้กูถอดเสื้อ แล้วเชื่อไหมหลังจากนั้นไอ้แมวมองคนนั้นไม่เคยติดต่อกลับมาเลยพี่โดนหลอกวะเนี่ยหลังจากนั้นก็เลยคิดว่าอนุสาวรีย์ไม่น่าเวิร์กเลยไปสยามกูเลยนั่งบีเทสไปต่อเป็นสยามก็เดินสยามอยู่ทุกเสาร์อาทิตย์เลยเดี๋ยวพี่เลี้ยงขอนิดนึงไอ้อนุสาวรีย์พี่เดียวเดินยังไงฮะก็เดินวนก็เดินวนรอบสะพานไปเรื่อยๆก็เดินวนไปเดินวนไปทั้งวันนะพี่อันนี้คือเรื่องจริงอันนี้คือเรื่องจริงว่าไม่ได้เข้าด้วยความบังเอิญที่คว้าเข้าด้วยความตั้งใจหลังจากอนุสาวรีย์ไม่เวิร์กก็เลยไปสยามแล้วสยามก็มีแมวมองจริงซึ่งสยามเนี่ยได้ยินมาตั้งแต่แบบรุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วว่าแมวมองอยู่ที่นั่นเยอะใช่สมัยก่อนต้องเป็นแมวมองจริงมันเพราะมันไม่ได้มีโซเชียลแบบสมัยนี้แล้วก็เนี่ยผมก็ไปเดินจนกระทั่งมีโมเดลลิ่งแล้วก็อาจได้เริ่มเดินแบบได้เข้าวงการลานน้ำพุใช่ไหมฮะใช่เมื่อก่อนร้านน้ำพุตรงบันไดกูเดินทั่วเลยเดินตั้งแต่ยังเดินตั้งแต่ไม่มีพารากอนยังไม่เปิดอ่ะเดินสยามฝั่งร้อนตอนนั้นก็พารากอนยังก่อสร้างอยู่เลยก็เดินวนไปนั่นแหละครับจนเนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับเป็นความตั้งใจของผมครับขอบคุณครับผมนี่แม่นใช้ได้นะโอเคต่อนะครับผมอันนี้ให้ใครจับเอาของเอาผมออกก็ได้เพราะว่าเรื่องไปแล้วปึ๊บต่อครับเมื่อกี้ผมจับให้บุ๊กจับให้บุ๊กจับอันนี้แต่ฟอนต์บุ๊กคุณได้เปรียบอะเรื่องคุณรู้กันนะรู้จักกันมาเป็น10ปีอย่างนี้ผมเสียเปรียบนี่ผมต้องเล่นด้วยปะเล่นด้วยอะเรื่องโทษครับโทษสมัยเรียนม.ต้นครับผมผมเคยให้พ่อไปส่งที่โรงเรียนแล้วรถติดมากๆผมปวดท้องหนักอะไรวะอั้นอึอ๋ออั้นอึอยู่ประมาณ3ชั่วโมงกั้นจนหน้าเขียวปากม่วงนึกว่าวันนี้จะตายซะแล้วคิดว่าเรื่องจริงหรือโกหกโอเคขอจับเวลามาฮะครับผม1 2 3ชั้นถามครับนั่งรถยนต์หรือรถอะไรฮะนั่งรถยนต์ไปโรงเรียนครับเพราะว่าด้วยการที่รถมันติดแล้วเราขี้เกียจนั่งรถเมล์เราก็เลยต้องให้คุณพ่อไปส่งที่โรงเรียนครับผมแล้วทำไมปวดมากๆถึงไม่แวะปั๊มใช่เพราะว่าบ้านผมเนี่ยอยู่ตรงบ้านคุณยายเมื่อก่อนจะไม่อยู่บ้านนั้นใช่ไหมแล้วว่าตอนนั้นขึ้นรถมาแล้วแล้วรถมันติดตั้งแต่ในซอยสะพานใหม่เลยซึ่งรถมันติดมากซึ่งตรงนั้นมันไม่มีปั๊มซึ่งไอ้ปั๊มปตท.ที่เปิดตรงติดคอนโดมันเพิ่งมาเปิดซึ่งระยะทางพอผ่านวงเวียนบางเขนมันก็จะเป็นค่ายทหารค่ายทหารซึ่งมันไม่มีปั๊มแล้วรถแม่งโคตรติดสามชั่วโมงเลยเหรอจากบ้านออกจากบ้านหกโมง9โมงโรงเรียนมันเข้าแล้วเปล่าไม่จริงอ่ะ3ชั่วโมงอ่ะใช่ไม่ถึงนี่ถึงโรงเรียนประมาณ9โมงครึ่งเพราะว่าผมไปถึงก็สายแล้วเพราะนั้นคือสายมากสายหมดคนมาเรียน9โมงยังมีคนเข้าแถวสายอยู่เลยซึ่งคาบแรกโรงเรียนผมเริ่มอ่ะ8โมง8โมงครึ่งแต่ว่าแถวเริ่มคือ 7:20 บ้านคุณอยู่ไหนบ้านอยู่บิ๊กซีสะพานใหม่ครับบิ๊กซีสะพานใหม่แล้วไปเรียนที่ไหนโรงเรียนสารวิทยาครับสารวิทยาก็อยู่แถวมินบุรีป่ะเกือบถึงมั้ยอยู่เขตจตุจักรที่ติดกับม.4ไม่ไกลเลยไม่ไกลมันจะ3ชั่วโมงได้ไงประมาณ7กิโลจากบ้านโอ้แค่3ชั่วโมงเว้ยแล้วแต่เดี๋ยวนะผมไม่เคยนั่งรถจากบ้านไปเรียนสาราแล้วแบบถึง3ชั่วโมงเลยนะถึงรถจะติดเขารู้จริงเขารู้จริงออกจากบ้านกี่โมงออกจากบ้าน6โมงประมาณ6โมง6โมงครึ่ง6โมงแล้วยังไม่ติดแล้ววันนั้นติดแล้วคนปวดมันปากม่วงเลยเหรอปวดใช่ปวดมันก็แบบโอ๊ยปวดท้องมันปากม่วงมันเหมือนจะเป็นขาดน้ำขาดอะไรอธิบายเฉยๆคือผมอ่ะไม่อันนี้ไม่ได้อธิบายคือพ่อเห็นเลยเพราะว่าตอนแรกเราปวดจนแบบเราไม่ไหวแล้วจนเรานั่งนิ่งอยู่เนี่ยแล้วแบบเราปากม่วงเหงื่อซีดเหงื่อแตกแล้วนั่งปากซีดม่วงแล้วพ่อไหวไหมเนี่ยฟอสผมไม่ไหวแล้วทำไมไม่ตัดสินใจคว้าถุงพลาสติกหรืออะไรมาเพื่อจัดการตัวเองในรถไม่ได้นะพี่ได้ไม่เคย5 4 3 2 1สนุกมะสนุกมะสนุกมะ
อ่ะพอเป็นเรื่องท้องไส้แล้วก็ไม่เว้นช่องไปให้ถามเลยอ่ะแต่เขาอธิบายได้หมดแต่ว่าเนี่ยก็คือความเวอร์คือ7กิโลเนี่ยมันจะ3ชั่วโมงกรุงเทพเคยมีปรากฏการณ์รถติดขนาดนั้นมีพิรุธตรงนี้สมัยนั้นไม่มี BTS นะครับไม่มีสมัยนี้มีแล้วอ่ะมีแล้วครับอ๋อเหรอใช่หน้าโรงเรียนสาระตอนนี้คือสามารถไปลง BTS ได้แล้วอ่ะใช่โอ้ไฮโซไฮโซยังไงอ่ะบุกวิเคราะห์ว่าไงคุณเรียนที่เดียวกันเหรอใช่ครับแล้วบ้านอยู่ใกล้กันด้วยครับผมคิดว่านะการเดินทางจากแถวบ้านเราบิ๊กซีสะพานใหม่ไปสาระวิทยาไม่น่าถึง3ชั่วโมงครับผมถ้าออก6โมงด้วยประมาณ6ครึ่งอ่ะผมคิดว่า6ครึ่งรถจะเริ่มติดประมาณ7โมงแถวบ้านเราอ่ะครับผมผมคิดว่าอย่างต่ำแค่2ชั่วโมงอ่ะชั่วโมงครึ่งโกหกครับแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เรามาโกหกคือผมคิดว่าเขาเป็นเรื่องจริงแต่เขาอาจจะจำเรื่องเวลาแบบรถติดไม่จับเวลา3ชั่วโมงจริงเหรอคุณจับเวลาเลยเหรอผมดูเวลาผมจำได้เฮ้ยขอเปลี่ยนคำตอบเลยมันดูมั่นใจมากเลยอ่ะหรือผมอาจจะบัฟก็ได้อันนี้คุณต้องจับกลิ่นให้ได้ว่าผมพูดจริงผมขอตอบว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงครับครับผมคุณล่ะครับเอาจากรู้จักผมมาผมก็รอดไหมงั้นกูเปลี่ยนให้ลองหาไอ้แต่ฟอสมันเป็นคนเนียนโกหกผมว่าโกหกแน่นอนโอเคผมตอบว่าจริงบุ๊กตอบว่าโกหกรู้จักกันมาเป็น10ปีถ้าคุณตอบผิดนี่คือพิจารณานะรู้ถึงไส้ติ่งแต่ถ้าคุณตอบผิดเปลี่ยนเลยฟอสโอนะฟอสโอนะฟอสโอเลยนะอบอสแอนด์อะเบอะไรก็ว่าตอบแล้วนะอันนี้โกหกผมจริงเฉลยครับและคำตอบที่ถูกต้องก็คือซาวมาครับผมเรื่องนี้คือเรื่องจริงครับตายแล้วไม่มีคู่แล้วเอาแล้วคุณต้องเสียคู่ให้ผมแล้วย้อนความก่อนวันนั้นอ่ะออกเร็วมากออกเร็วจริงๆออกประมาณ6โมงครึ่งพ่อก็เลยไปส่งไม่รู้วันนั้นเป็นวันอะไรอ่ะรถติดมากคือรถติดตั้งแต่ในซอยบ้านคือจริงๆถ้านั่งวินอ่ะจากหน้าบ้านไปลงบิ๊กซีสะพานใหม่สมัยนั้นตัดใหม่ยังไม่มายังไม่มีตัดใหม่ก็จบแล้วแต่ว่าไม่พ่อไปส่งก็ได้ชิลครับแล้วประเด็นขึ้นรถปุ๊บอ่ะมันติดตั้งแต่ในซอยบ้านเราเลยตั้งแต่แถวปกติใช่ติดมากติดยันแบบยันหน้าโรงเรียนก็คือไปถึงโรงเรียนประมาณ9โมงโอ้โหคนยังนั่งแถวสายเต็มเลยหรอแล้วมีครูมาทักด้วยถามรัชพงษ์เธอจะไปไหนผมตอบหน้านิ่งเลยเข้าห้องน้ำครับแล้วสรุปได้เข้าแล้วก็คือเต็มเหมือนอาจารย์เขาก็เห็นว่าไม่ไหวแล้วเพราะหน้าเหงื่อแตกปากม่วงซีดแล้วเขาก็ไปเข้าห้องน้ำสุดท้ายก็จบไปแต่ว่าก็คิดว่าจะตายเลยวันนั้นมันแบบมันทรมานสุดๆนะไม่เคยอั้นอึนานขนาดนั้นมาก่อนในชีวิตเลยครับครับผมแต่ผมว่าผมนี่เบนะผมมีรุ่นพี่คนนึงสุดยอดมากเป็นรุ่นพี่ที่ผมนับถือเขาบอกว่าเนี่ยของฟอสอะชิล3ชั่วโมงกูเจ็ดวันอั้นไปเขาชนไก่อ๋อไม่มันกินยาได้ด้วยเหรอเออเจ็ดวันกินยากินยามันมียากินด้วยนะหรอใช่สมัยบุ๊กไปเขาชนไก่แบบมีคนที่แบบเขาไม่อยากเข้าห้องน้ำไม่อยากเข้าห้องน้ำคือพี่ผมอ่ะใช้สายฉีดตูดไม่เป็นใช่เขาเลยไม่อึแก้ปัญหาได้ที่ปลายเหตุมากนะครับอ่ะแต่สรุปในข้อนี้นะครับเลโอ1คะแนนนะครับผมส่วนคุณ0คะแนนนี่บุ๊กยังไม่มีคะแนนเลย2ข้อคุณรู้คุณตะกี้คุณบอกคุณรู้ถึงไส้ติ่งของเขาอยากให้ไปศึกษาเรื่องระบบลำไส้ใหญ่เพิ่มนะโอเคเหลือแค่ของบุ๊กแล้วให้ฟอสจับแล้วกันขวาร้ายซ้ายดีเราเป็นคนร้ายร้ายขวาครับอยากให้ศึกษาเรื่องระบบลำไส้ใหญ่มากเรื่องของบุ๊กเรื่องคือเรื่องของบุ๊กก็คือผมเคยมั่นแล้วเฮ้ยอันนี้น่าสนใจมันมาน้อยแต่มากเป็นคำถามไปเปิดที่จีได้เรื่อยๆมั่นละผมว่ามาในเกมหรือไม่ก็มั่นสมัยอนุบาลแต่2นาทีพร้อมเริ่มครับ1 2ที่มาเรื่องมั่นนี่คือยังไงครับในเกมหรือว่าเพื่อนสมัยเด็กหรือว่ายังไงเป็นเรื่องจริงครับกูถามว่าเรื่องตอนไหนสมัยเด็กเป็นเรื่องจริงที่เกิดจากตัวจริงๆไม่ได้ในเกมด้วยมันก็เรื่องมึงนั่นแหละใช่แต่ไม่ใช่ในเกมไงไม่ใช่ในเกมก็คือเพื่อนสมัยเด็กคิดซะว่าคนนั้นชื่อ A แล้วกันใช่เพื่อนสมัยเด็กเป็น A แล้วไงต่อเล่าเหตุการณ์วันนั้นสิก็คือเราตกลงกันว่าเราจะมั่นกันครับผมโดยเรามีสินสอดทองมั่นด้วยนะเป็นอะไรสินสอดเป็นอะไรเป็นเหมือนเป็นเซตตุ๊กตาอ่าใช่เป็นแบบว่าเฮ้ย
ตอนนั้นประมาณอนุบาล3ครับผมเราก็แบบว่าชอบคอกับคนคนนึงอยู่เออนะอนุบาล3ชอบคอคนนึงกูว่ามึงยังหยอดเหรียญโทรศัพท์ตู้ไม่ถึงเลยเฮ้ยไม่ไม่แน่เฮ้ยคุณตอนนั้นผมก็รู้จักความรักแล้วนะเออผมรู้จักว่าความรักมันคือการให้ตุ๊กตาซึ่งกันและกันแล้วตกลงมั่นกันไปตกลงที่ไหนตกลงกันในรถอภงรถรับส่งจากโรงเรียนมาบ้านอะไรเดี๋ยวก่อนเราขึ้นรถอภงด้วยกันเนี่ยครั้งแรกตอนประมาณป.2เอาแล้วไม่เดี๋ยวฟังก่อนโอเคครับผมขึ้นมาตั้งแต่อนุบาล3แล้วไงกูเด็กใหม่ใช่ไหมใช่ใช่เราต่อแล้วต่อแล้วแบบว่าเราก็แลกไอ้ทิศเราก็แลกสินสอดทองมั่นกันโดยการที่ผมเนี่ยก็ให้ตุ๊กตาไปตัวนึงเหมือนแบบน่าจะเป็นแบบอุลตร้าแมนมั้งคุณเป็นคนขอมั่นเขาใช่ครับแต่ว่าเอ้ยต่อเดี๋ยวโตไปเราจะแต่งงานกันนะเราจะรักกันในวันตายใช่ผมขอเลยผมก็ให้ตุ๊กตาเขาไปแล้วเขาก็จำชื่อผู้หญิงคนนั้นได้ไหมหนึ่งสองสามผู้หญิงคนนั้นชื่อชื่อพลอยครับคุณพลอยในรถไม่มีคนชื่อพลอยมีมีมีนั่งหน้าชื่อไม่ตอนนั้นคุณยังไม่เข้าคนนั้นคุณยังไม่เข้ามาสองหนึ่งเอไม่ได้ถามเพราะว่าตอนนี้บอกตรงๆว่ากูคือคนนอกไม่รู้เลยอภงอภอยหรือขยายความก่อนอภงคือชื่อคนขับรถที่เด็กพ่อแม่เราจ้างเพื่อขับรถไปส่งเราที่บ้านซึ่งผมกับมุกกับบ้านใกล้กันก็เลยขึ้นรถอภงกลับด้วยกันแต่ผมชี้แจงก่อนว่าเหตุการณ์นี้เกิดตอนอนุบาล3แล้วคุณเพิ่งเข้ามาประมาณมัธยมประถมอ่ะคุณเลยไม่รู้เหตุการณ์นี้คุณก็ไม่ได้รู้จักพลอยเลยอ่ะยังไงคุณวิเคราะห์หน่อยเพราะผมมึนมากตอนนี้ผมงงจากการวิเคราะห์นะครับที่ผมรู้จักบุ๊กมา15ปีซึ่งมันจะเป็น16แล้วก็18 19นะครับบุ๊กเนี่ยเขาเป็นเด็กขี้อายมากๆนะครับไม่มีทางที่เขาจะไปขอมั่นใครก่อนแต่โอเคถ้ามันเป็นเรื่องในเกมผมเชื่อมันเป็นไปได้แต่บุ๊กเป็นคนเด็กเป็นเด็กขี้อายมากเด็กๆผมแสบมากเลยนะมึงไม่แสบอ่ะกูเดินไปเจอเฮ้ยทำงานบ้านกูดิแล้วคุณใช้อำนาจเหรอก็เขาเล่นเก่งในใจนี่เล่นเก่งแล้วคุณก็ทำกันไหมเขาทำด้วยความกลัวครับผมไม่ผมก็นั่นแหละไม่มีอะไรเห็นเขาพึ่งพาได้ครับผมอ่ะโอเคคุณตอบว่าเรื่องนี้ไม่จริงผมว่าไม่จริงเพราะบุ๊กเป็นเด็กขี้อายมากๆเด็กขี้อายแบบมากๆเลยถ้าสมมติมีคนมาแกล้งเขาจะนิ่งเพราะฉะนั้นคุยกับผู้หญิงผมว่าแม่งไม่กล้าเลยแล้วคนชื่อพลอยนี่คิดว่ามีตัวตนไหมผมว่าไม่มีผมว่ามันเดี๋ยวนี้มันเป็นนักแสดงแล้วผมว่ามันเริ่มมันเก่งแล้วแต่ผมจำได้ว่าเมื่อก่อนอ่ะตอนสมัยเรียนเนี่ยมันจะมีผู้หญิงคนนึงที่นั่งอยู่ด้านหน้าไอ้บุ๊กเนี่ยนั่งหลังใช่ไหมนั่งหน้าสุดเนี่ยชื่อวิกกี้จำได้เลยโอ้จำละเอียดมากเลยใช่ครับมึงจำได้ไงวะโอเคอ่ะขอตอบว่าไม่จริงพี่ล่ะครับพี่ก็คิดว่าไม่จริงแต่พี่อยากสวนทางฟอร์สขอตอบว่าจริงเพเซฟไปเพเซฟขอตอบว่าจริงจริงมีจริงๆเคยมั่นแล้วครับและตอนนี้ก็ถอนมั่นไปแล้วครับผมโอเคคำตอบนี้เป็นคำตอบที่ตึง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 จริงครับเฮ้ยขอเกินก่อนขอเกินก่อนกล้าคุยกับพี่เลยเหรอขอเกินก่อนคนที่ชื่อพลอยมีอยู่จริงๆคือบ้านผมใช่ไหมสมมติเข้าซอยมาปุ๊บบ้านคุณอยู่ทางซ้ายใช่ไหมบ้านผมอยู่ทางขวาบ้านพลอยอยู่ตรงกลางแล้วแบบว่าเหมือนเราอ่ะก็เล่นกันอะไรอย่างเงี้ยตามภาษาเด็กอนุบาลประมาณอนุบาล3อะไรเงี้ยครับผมแล้วแบบเฮ้ยเขาก็น่ารักอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบเขาก็เล่นกับเราก็ชอบเหมือนชอบกันป๊อปปี้เลิฟอะไรเงี้ยแล้วผมอ่ะก็แบบเหมือนแบบคิดว่าตัวเองโตแล้วไงสมัยอ3มาแล้วแบบเป็นพี่สุดของอนุบาลแล้วอะครับผมแล้วก็ฟังพ่อแม่มาบอกว่าเฮ้ยการแต่งงานอะไรกันเนี้ยมันต้องมั่นกันก่อนนะเราก็เตรียมของไปเลยนี่อุลตร้าแมนเตรียมไปเลยตุ๊กตาที่ว่าคือตัวอะไรอุลตร้าแมนเหรออุลตร้าแมนแล้วของเขาแล้วของเขาก็เป็นเหมือนเซตบาร์บี้อะไรอย่างเงี้ยแลกกันเหรอใช่แล้วหลังจากเลิกเรียนนะครับก็นั่งรถกลับมาบ้านใช่ไหมผมก็เลยแลกกันว่าเอ้ยเดี๋ยวโตไปเราก็จะมาแต่งงานกันนะครับผมใช่สุดท้ายกลับไปบ้านปุ๊บพ่อถามบอกว่าเนี่ยไอเนี้ยเอามาจากใครเอาได้มาพี่กลับบ้านเอาได้มาพี่กลับบ้านพ่อบอกเอามาจากใครไปขโมยใครมาครับผมบอกว่าเนี่ยพลอยให้มามั่นกันแล้วสรุปเย็นนั้นพ่อก็เลยเอาบาร์บี้ไปคืนอ้าวก็คือจบแค่นั้นความสัมพันธ์เรามั่นกันวันเดียวมั่น
ประมาณ2ชั่วโมงพี่เลยแฟนเดย์แล้วกันแฟนเดย์แฟนเดย์ไม่น่าเชื่อผิดคาดผมในภาพจำผมเนี่ยผมไม่คิดว่าเขากล้าคุยกับใครสักคนนึงไม่ความรักมันก็ทำให้เราแบบเปลี่ยนไปได้นะครับสรุปผลคะแนนกันหน่อยนะครับเลโอ2คะแนนฟอร์ส1คะแนนและบุ๊ก0คะแนนมีบทลงโทษไหมมีบทลงโทษไหมมีมีด้วยเหรอมีบทลงโทษทำไมในสคริปต์มันไม่มีเลยลงโทษคู่ไปเลยเพราะผมชนะคนเดียวนะครับผมซึ่งเดี๋ยวบทลงโทษเป็นไงเดี๋ยวไปติดตามกันได้ใน Twitter แล้วกันนะครับของ Amos and Abeb นะครับอยากเห็นบทลงโทษก็ตามไปดูกันนะครับเอาล่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของการไลฟ์เราไลฟ์กันนานมากเลยตอนแรกคิดว่าจะสักประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีเกือบจะ1ชั่วโมงแล้วนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอยากจะให้ทุกคนนะครับไปรอดูนะครับ Amos and Abeb คืนนี้ชอเชคู่กันนะครับ EP ที่10ช่วยกันดันแท็กเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับซื้อบัตรสำหรับงานของเราด้วยนั่นก็คืองานงานอะไรครับผมชอกับเชอาบอสแอนด์อะเบฟไฟนอล EP แฟนมีตติ้งนะครับผมครับผมวันที่เท่าไหร่ครับบุ๊กวันที่19พฤษภาคมนี้นะครับแล้วก็เปิดขายบัตรวันพรุ่งนี้นะครับ10โมงครับผมตรงครับผมใช่ถูกไหมฮะถูกครับชวนแฟนๆของคุณมาเจอที่งานเยอะหน่อยฟอสครับผมก็ขอฝากทุกคนนะครับพี่ๆน้องๆที่น่ารักทุกคนนะครับฝากมาดูด้วยนะครับ Final EP ในโรงกับพวกเรานะครับรับรองว่าดูที่จอมันก็ฟินนะครับแต่จะฟินขนาดไหนถ้าได้เจอพวกเราตัวจริงนะครับยังเจอเฮียตับด้วยนะครับผมพลาดไม่ได้เอาจริงงานนี้พวกเราตั้งใจมากๆครับแล้วก็อยากเจอทุกคนนะครับอยากเจอผมไหมอยากเจอกดบัตรพวกนี้นะครับ10โมงso out it please นะครับก็ยังไงเดี๋ยวมาเจอกันในงานเยอะๆนะครับผมย้ำอีกทีนะครับเปิดขายบัตรวันพรุ่งนี้เวลา10โมงตรงทางไทยทิเก็ตเมเจอร์นะครับแล้วก็งานจริงนะครับจัดขึ้นวันศุกร์ที่19พฤษภาคมนะครับที่พารากอนซีนิเพล็กซ์ครับโรงสยามพาวาไลนะครับดูกันแบบใหญ่ๆพร้อมๆกันทุกคนเลยนะสำหรับคนที่รักชอกับเชคู่กัน Abbas and Abeb นะครับทั้งนี้นั้นติดตามคืนนี้ก่อนนะฮะ 20:30 นทางช่อง GMM 15นะครับแล้วก็ 20:30 นนะฮะทางวิวนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณฟอสคุณบุ๊คครับโอเคไปก่อนแล้วทุกคนเจอกันคืนนี้แล้วเจอกันอีกทีวันที่19นะจ๊ะบ๊ายบาย